ครับผมวันนี้นะเรามีชาเลนจ์มาให้เล่นกันอีกแล้วนะครับทายผิดโดนไล่ออกจากบริษัทเรานะครับทายผิดนะโบทายผิดทำไงพี่ขอลาไม่เล่นแล้วนะแป๊บๆไม่ใช่เลิกเรียกแค่นี้นะไม่ใช่ไม่หมายถึงว่าพวกเราคนละทายผิดแล้วก็ออกโอเคอ๋อแต่ถ้าเราทายเฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ได้งงเป็นตีแบกกันดีกว่าไม่เรื่องทายกันแล้วโอเคครับผมวันนี้นะเราจะมาทำคลิปใครรู้ใจพี่ต้นมากที่สุดในปี2021นี้นะครับก็เลยรู้ว่าเพราะพี่ต้นก็มาทำงานกับเราก็หลายเดือนแล้วนะครับร่วมปีแล้วน้องแม่ใกล้ถึงปีใกล้แล้วใกล้แล้วครับผมว่าครบปีเขาออกไปเลยนะครับนี่คือโบนัสที่คุณจะได้แล้ววันนี้นะเราก็จะมาทำเป็นชาเลนจ์เล็กๆของพวกเรานะครับมีทั้งหมด10ข้อนะครับว้าว10ข้อเนี่ยใครจะรู้ใจพี่ต้นมากที่สุดนะครับถ้าใครตอบได้คะแนนเยอะที่สุดนะครับค่าแรงพี่ต้นวันนี้ยกให้คนนั้นไปเลยโอ้ครึ่งนึงครึ่งนึงครึ่งนึงเหรออ้าวเมื่อกี้บอกหมดเอาครึ่งนึงคนเราก็ต้องกินต้องใช้ไงโอเคครับผมพ่อว่านะครับน้องๆหลายคนก็คงจะรู้นะครับว่าพี่ต้นสูงเท่าไหร่เดี๋ยวมาตามดูกันพี่โบพี่ปิ่มน้องฟิลนะครับใครรู้ใจพี่ต้นมากที่สุดนะครับค่ะน้องเดาไปกับพวกเราเลยละกันนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่แบบมาเปิดตัวกันเลยนะครับคำถามที่หนึ่งนะครับพี่ต้นอย่าเพิ่งเฉลยนะคนอย่างพี่ต้นเนี่ยชอบสีอะไรนะลูกหวานอย่างเงี้ยนี่รู้ได้ไงน่ะเฮ้ยจริงดิพี่โบตอบว่าสีแดงค่ะสีแดงเออมีความเป็นไปได้เพราะอะไรเพราะว่าพี่ต้นชอบใส่เสื้อสีแดงโอ้ยแม่ซื้อให้แม่ซื้อให้ก็เลยใส่บ่อยพี่เบียมตอบว่าสีขาวเห็นชอบทาแป้งอะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรขาวๆหรือเปล่าเสื้อสีขาวเอาฟิลค่ะสีแดงค่ะเพราะตอนที่พี่ต้นแบบเล่นเอาคือเล่นแล้วใส่ชุดสีแดงใช่มั้ยอ๋อชุดประจําค่ะต้นเฉลยครับเดี๋ยวเราไม่ได้แบบมาเปลี่ยนหน้างานนะพี่ต้นเขาจดไว้เรียบร้อยแล้วใช่พี่ต้นดึงออกมาเลยครับเฉลยครับสีต้องเป็นขาวบวกแดงแล้วแหละมันเป็นชมพูเนาะพี่ต้นขอเหตุผลหน่อยเนี่ยสีนี้พวกนี้เนี่ยมันสบายครับสีสบายตาสบายตาสบายใจใช่พี่ต้นชอบสีชมพูจริงกับคนหวานแบบพี่ต้นแอบหวานครับใช่ไหมเนี่ยเจนโอเคครับผมข้อแรกไม่มีใครตอบถูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2นะครับต้นครับผมชอบขนมไทยอะไรมากที่สุดคิดว่าคนอย่างพี่ต้นอ่ะเขาน่าจะชอบอะไรเมื่อกี้หวานหวานต้องสีชมพูชมพูว่ะไม่รู้นึกไม่ออกถ้าถามว่าพี่ต้นชอบกินอะไรอ่ะรู้แต่ร้านขนมไทยอ่ะไม่รู้ใช่ไหมเขาไม่ชอบกินของหวานใช่เหรอเขาชอบกินของฉันชอบคืออันนี้ชอบมากที่สุดชอบมากที่สุดด้วยที่เป็นขนมหวานครับครับผมก็ตอบว่าฝอยทองค่ะโอ้ฝอยทองหวานเชียบเลยนะหวานไปพี่เพียงเหรอครับบัวลอยให้คิดเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันน้องเพียงเหรอครับฝอยทองเหมือนพี่โบเอาแล้วเอาละครับพี่ต้นครับทดลองกันไปไหนพี่โบขนมไทยที่พี่ต้นชอบที่สุดนั่นก็คือป้าแมวเท่าส่วนนะครับเท่าส่วนใหญ่เท่าส่วนเต้าส่วนเต้าส่วนก็จะเป็นสีเหลืองมันจะเหลวๆเหมือนจะมูกขนมขี้มูกขนมขี้มูกครับภาษาบ้านๆแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนเม็ดถั่วเหลืองเม็ดถั่วเหลืองครับใช่ครับจะหวานหวานอร่อยอร่อยใช่ถูกต้องนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูต่อข้อที่3นะครับค่ะผลไม้ที่พี่ต้นชอบมากที่สุดคืออะไรผลไม้อุ้ยอะไรหวานหวานน่ะตีปูอีกแล้วอะไรที่เกี่ยวกับหวานอย่างหลอดอ่ะสรุปเขาตอบชมพู่ใช่ป่ะเนี่ยจะมีคนตอบถูกมั้ยคลิปเนี้ยของพี่ต้นเออนั่นดิจะมีใครรู้ใจพี่ไหมถ่ายคลิปกันบ่อยมากแต่ไม่เคยถามเลยเออมันจะมีความใจกันมั้ยใช่ครับเอ้ามาพี่บอตอบเสร็จยังเสร็จแล้วตอบแล้วพี่บอตอบว่ามะม่วงมะม่วงมะม่วงบ้านเขามีหลายต้นไงเออเขาอาจจะชอบกินแอปเปิ้ลก็ได้อ้าวที่บ้านปลูกแอปเปิ้ลมีลูกนึงลูกนึงพี่เบนตอบว่ามะม่วงบางทีเอามาฝากไม่ได้หมายความว่าชอบก็ได้ใช่เรียนคิดเลยอ่ะน้องฟิลคะทุเรียนทุเรียนโอ้ยโอ้ช็อตเวลาตอนนี้เราตอบมะม่วง2คนทุเรียน1คนนะครับค่ะพี่ต้นครับพี่ต้นชอบทานผลไม้อะไรมากที่สุดครับมะม่วงเพราะอะไรครับพี่ต้นเยอะเพราะอะไร
ชอบจะเปรี้ยวเปรี้ยวอะไรชอบเปรี้ยวเปรี้ยวมะม่วงสุกไม่กินนะกินมะม่วงเปรี้ยวเพราะว่าที่บ้านปลูกเยอะเราก็กินตั้งแต่เด็กนี่หรอใช่ค่ะหรือว่าเป็นคนเปรี้ยวๆแหมนะเดือนหนุนไม่แหมไม่เชื่อใจโอเคครับผมข้อนี้นะพี่บอพี่ฟิลตอบถูกน้องฟิลตอบผิดนะครับใช่นะครับต่อไปนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับพี่ต้นเนี่ยชอบแต่งตัวแนวไหนเราใช้คำว่าแนวนะแนวไหนหนึ่งพี่บอลเราน้องฟิลตอบว่าแนวนักร้องฮะนักร้องเขาจะแต่งตัวเป็นคนรุ่นนี้แบบชอบแต่งตัวก็ร้องแล้วก็ถ่ายคลิปเลยใช่ไหมร้องเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ชุดแล้วก็จ้าจ้าจ้าสบายสบายเห็นเขาใส่แต่งเกงยีนแล้วก็เสื้อยืดโอ้แล้วพี่บอกเหรอครับเซอร์ค่ะแนวเซอร์เซอร์ถุนไม่ได้พูดนะพี่ไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดเพราะนี่มันเป็นมุกครับมาดูโอเคพี่ต้นเป็นคนชอบแต่งตัวแบบไหนแบบมะม่วงไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาก็ถือว่าสบายสบายได้ไหมใช่ถูกต้องครับเซอร์สบายสบายนะครับพี่บีมตอบถูกนะครับตอนนั้นเขาทำตัวให้แต่งตัวแบบเป็นนักร้องอยู่เนี่ยเนี่ยนักมันคือใส่เป็นในชีวิตประจำวันไม่ได้เข้าเซเลบไม่ได้พวกเนี้ยเขาจะมองเขาจะต้องใส่สบายๆเนี่ยทุกวันนี้ก็เสื้อยืดเกงยีนใช่ถูกต้องครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้อที่ห้ากันนะครับแนวเพลงที่พี่ต้นชอบแนวไหนสตริงลูกทุ่งสากลหมอลำโอ้โหน่าห้ามไปทีเลยพี่ป๊อปแดนว่ากันไปนะครับมันตอบมันไวมากเลยอ่ะถูกจนหมดเลยอ่ะเดี๋ยวข้อนี้ขอขยายความหน่อยนะพี่โบตอบว่าลูกทุ่งค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นเพลงที่เข้าถึงง่ายแล้วพี่ต้นแบบว่าร้องแล้วได้ฟิลลิ่งมากค่ะฟิลลิ่งดีมากร้องตอนไหนวะไม่รู้ตัวนะเออไม่เคยร้องลูกทุ่งไม่ใช่ร้องหน้าเหมือนลูกทุ่งแล้วไม่เคยค่ะไม่เรานึกว่าคุณแบบว่าอาจจะนิยมเอออาจจะชอบมันเก็บไว้ในใจอย่างเงี้ยโอเคพี่ฟิลล์ครับตอบว่าสตริงอาจจะแนวแม่ก็ได้อะไรเงี้ยพี่ต้นอาจจะชอบสตริงใช่ปะเนี่ยไม่รู้อันนี้เดาว่ะเห็นเขาร้องได้ทุกแบบอ่ะน้องเพียวฮะหมอลำอ่ะหมอลำเอ๊หน้าห้ามเลยอ่ะขอให้ผลก็แบบเขาชอบร้องอ่ะแบบพวกหมอลงหมอลำลูกทุ่งเงี้ยตอนแรกก็ตอบลูกทุ่งแต่หนูก็เลือกหมอลำหมอลำจะหนักกว่าลูกทุ่งหน่อยจะใส่แดนอ่ะแล้วเคยไหมแต่ไม่ได้ชอบไงโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยของพี่ต้นดีกว่านะพี่ต้นเฉลยครับฟังทุกวันต้องฟังไม่งั้นนอนไม่หลับโอ้โหพี่ต้นรู้สาวข้อแล้วเป็นคนรู้ใจพี่ต้นเนี่ยขอโทษกริ๊งนะครับเออมาข้อต่อไปนะครับสัตว์ที่พี่ต้นชอบมากที่สุดงูไหมคะชอบไม่ได้หมายถึงว่าชอบกินนะชอบเลี้ยงอ่ะชอบแบบสัตว์ที่เราชอบอ่ะเออพี่ต้นชอบจับงูจับปลาเฮ้ยเขาจับได้ทุกอย่างหอยทากเขาก็จับจิ้งจกเขาก็ได้เฮ้ยแต่ที่เขาชอบไงเป็นสัตว์เลี้ยงไงโอเคนะพี่บอตอบว่าแมลงสาบเลี้ยงเพราะว่าอะไรอ่ะเลี้ยงที่บ้านหลายตัวไม่มีแมลงสาบเลยอ๋อมีแต่แมลงสืบพี่บีมครับตอบน้องหมาน้องหมานะครับเพราะว่าก็แบบบ้านเราเลี้ยงแมวแต่เขาก็ไม่ค่อยเล่นกับแมวขนาดนั้นอาจจะชอบหมาหรือว่าถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงนะที่แบบว่าคนเขาเลี้ยงกันอ่ะมีความเป็นไปได้ครับพี่ต้นหมามีที่อยู่ที่บ้านไหมตอนเนี้ยคุณมันหนีไปอยู่บ้านอื่นหมดแล้วแต่ก็เคยเลี้ยงก็อาจจะชอบแล้วน้องเฟียวล่ะฮะปลาค่ะปลาอันนั้นน่าจะชอบตกชอบกินปลาเอ้ยเดี๋ยวชอบเห็นพี่ต้นเป็นหางปลาไม่ได้หมายความว่าชอบนะมาเดี๋ยวมาฟังกันเปล่าพี่ต้นกันดีกว่านะครับสัตว์เลี้ยงที่พี่ต้นชอบมากที่สุดนั่นก็คือเกี่ยวกับปลาด้วยอันนี้อะไรนะนี่แมวหรอแมวครับมาได้ไงเนี่ยไม่เห็นเล่นเลยใจเขาเงี้ยวเงี้ยวแบบแมวอยู่ล่าสุดท่านภาพปะเนี่ยไม่ใช่ท่านครับเรื่องจริงคือล่าสุดหมาไปอยู่บ้านอื่นแล้วไงแล้วก็มีแมวได้ออกเล่นด้วยไงก็ตอนนี้ก็การติดกับแมวครับสนิทกับแมวสนิทกับแมวแล้วเนาะคุยภาษาแมวรู้เรื่องเงี้ยวอ๋อตอนนั้นเห็นอยู่ตอนเขาออกจากห้องนั้นเขาเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวเคยเห็นเล่นกับแมวแต่ไม่ได้เล่นเยอะไงก็เลยคิดว่าจะชอบหมาป้าออกมาต่อไปข้อที่7นะครับค่ะข้อนี้ต้องตอบให้ได้นะนะครับเป็นอะไรที่แบบใกล้ตัวมากเลยนะพี่ต้อนน้ำหนักเท่าไหร่โอ้โหสูงยาวเข่าดีขนาดนี้
จริงๆเดินเข้าบ้านก็หมอบต้องก้มนะเพราะติดประตูอยู่ประตูต้องเตี้ยขนาดไหนน้ำหนักไม่ได้ความสูงแต่ว่าน้ำหนักระดับเขาทำให้เราเคยๆแล้วต่อ150ไปทำไงเนี่ยเท่าไหร่โอเคครับผมพี่บอตอบว่า62ค่ะพี่ฟิล์มตอบว่า70หนักไปแกน้องฟิล์มคะหนูตอบ59ตัน59ตัน59ตันบ้าหนักไปเอาครับตอนนี้นะมี62 59แล้วก็70นะครับ70แม่พี่ต้นหนักเท่าไหร่ครับ6162เกินนะครับพี่ฟิล์ม70เกินน้องฟิลไม่ถึงนะครับตอบผิดปนเลยนะครับต้นอะไรหนัก70 61ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะครับสัตว์ที่พี่ต้นกลัวมากที่สุดคืออะไรที่พี่ต้นกลัวพี่ต้นเคยกลัวอะไรบ้างหนูเห็นจับมั่วไปหมดเลยเรากลัวมากเอามาตอบเสร็จกันหมดทุกคนหรือยังเสร็จแล้วน้องฟิลตอบว่างูเพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่ต้นน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นสิ่งเดียวที่พี่ต้นไม่เคยจับพี่ฟิล์มครับก็อาจจะเป็นงูแบบเข้าป่าเข้าอะไรอย่างงี้บ่อยอาจจะเจอแล้วกลัวหรือเปล่าก็เลยตอบเป็นงูแล้วกันครับผมพี่บอลตอบว่าจระเข้ค่ะจระเข้น่าจะในสวนสัตว์แล้วจระเข้ใครก็กลัวจริงเงื่อนกลัวภูเขาแน่เลยไหมใครแบกมันแย่ต้นได้นะไม่ขำว่ะไม่เก็ตเดี๋ยวเราเริ่มคำตอบกันนะครับพี่ต้นกลัวสัตว์ชนิดใดมากที่สุดถูกตั้ง1ข้อแน่สี่ข้อแล้วทำไมถึงกลัวงูกลัวครับไม่กลัวเราใช่ครับมันไม่เชื่อไงมันแบบฉกอะไรอย่างเงี้ยใช่งูน่ากลัวผมอยู่บ้านอยู่ในสวนไงจะเจอที่สุดคืองูเอามาคำถามข้อที่9นะครับคำถามข้อนี้นะเป็นคำถามที่แบบถ้าทุกคนตอบไม่ถูกนี่ถือว่าแย่มากนะครับต้องเป็นเพื่อนร่วมงานกันด้วยนะครับพี่ต้นใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรพี่ต้นสูงเท่าไหร่เตี้ยกว่าหนูอ่ะง่ายๆเฮ้ยเอาความสูงเท่าไหร่ดิไม่อยากบอกว่าเตี้ยรู้แล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากพี่บอลก่อนพี่บอลตอบว่า150เพราะว่าเลยกะเอาก็150นั่นแหละเห็นว่าต้นเตี้ยงั้นเลยเหรอเห็นว่าคิดว่าต้นเตี้ยขนาดนั้นเลยเหรอหนูก็ว่าอะไรจริงๆอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำนี่คือให้แล้วพี่ฟิล์มล่ะครับ150เหมือนกันน้องฟิล์มล่ะครับ152ฟิล์มให้สูงกว่าด้วยให้สูงกว่าชนะเลย145เออเราว่าไม่น่าถึง150ด้วยซ้ำก็เก่าไว้คือไม่มั่นใจนี่อันนี้ให้เกียรติเดินเข้าบ้านเพื่อนที่ต้องก้มนะมันติดสิทธิ์ขอบประตูเนี่ยบ้านหรือบ้านหมาบ้านหมาตุ๊กดอกเลยนะตุ๊กดอกก็สูงเท่าไหร่ครับโอ้ยไม่ถึง145ด้วย144นะครับโอเคครับผมข้อต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อนี้คิดให้ดีก่อนตอบนะครับค่ะถ้าถูกข้อนี้พี่ต้นให้คนละร้อยเนาะอุ๊ยก็ได้นะตามนั้นแหละเอาไป150เลยโอ้ยพี่ต้นนะครับอยากได้อะไรมากที่สุดประกาศทุกวันเลยใช่ไหมในเฟซไม่ใช่หนูต้องตอบอันนั้นจริงเหรอเหมือนละพี่บอตอบว่ารถค่ะรถค่ะเขาขับเพราะอะไรขับถึงเหรอเพราะว่าทุกวันนี้เขามาแท็กซี่ไงน่าสงสารชีวิตไม่ซื้อรถแล้วขับไม่เป็นไม่ถ้าขับไม่ได้ขับเป็นเองขับไม่เป็นเองพี่บีตอบว่าตัวบ้าอาจจะอยากมีบ้านส่วนตัวสักหลังอะไรเงี้ยทุกวันนี้เขาก็มีแล้วนะเหรอเฮ้ยคงจะเป็นไม่ได้น้องเฟลตอบว่าเอาเงินไปซื้อบ้านซื้อรถไงเออมีจำเยอะฟอนดูพี่ต้นอยากได้อะไรมากที่สุดครับรถได้ไม่ถูกได้ละ50เพราะว่าอะไรเพราะว่าขับรถไม่เป็นหรอกเสียได้ไปก่อนก็ถ้ามีแล้วก็เป็นเองอะเออประมาณนั้นแหละมั้งประมาณนั้นแล้วมั้งพอมีรถทุกอย่างก็จะตามมาใช่เดี๋ยวเรามาดูว่าทั้ง3คนนี้ใครตอบถูกมากที่สุดนะครับพี่บอลตอบถูกทั้งหมด2ข้อค่ะมีมะม่วงกับรถนะครับพี่ฟิล์มนะครับมี4ข้อค่ะมีแต่งตัวสบายๆชอบกินมะม่วงเพลสติงแล้วก็โป้งครับผมน้องฟิล์มครับถูกเยอะสุดเลยค่ะครับ1ข้อก็สำหรับวันนี้นะครับคนที่รู้ใจพี่ต้นมากที่สุดนะครับก็คือพี่ฟิล์มนะครับอยากให้คนที่รู้ใจเดาถูกมากที่สุดดีกว่าไม่ได้เ
ดาวนะแล้วก็ตอบแบบพยายามสุดแล้วพยายามโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะเราก็มาทำคลิปนะครับสนุกสนานเฮฮากันนะครับใครรู้ใจพี่ต้นมากที่สุดในปี2021นี้นะครับก็พี่ปีนะก็เป็นเดอะวินเนอร์ไปนะครับแล้วน้องๆดูปีนี้อยู่นะครับก็จะได้รู้ว่าโอเคพี่ต้นนะครับเป็นคนที่ชอบสีชมพูนะครับแล้วก็ชอบฟังเพลงแนวไหนนะครับชอบทานขนมอะไรนะครับแล้วก็อยากได้อะไรนะครับก็ดูแล้วก็คอมเมนต์กันไว้เยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวตามดูกันว่าครั้งต่อไปเราจะทำคลิปของใครต่อไปนะครับค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย